็ดีใจที่แบบว่ามีทั้งมาลัยแคร์รีแล้วก็มีทั้งไทโกด้วยซึ่งเป็นดีเจที่แบบไม่ชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันจะเป็น EDM ที่มันไม่ได้หนักเกินไปมีความเป็นเฮ้าส์อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ไปฟังกันดูแล้วก็แย่งหัวกันให้ทันไม่พลาดแน่นอนไม่พลาดค่ะจะผ่อนคลายไปด้วยไหมคะอุ้ยขอให้มีทันนะหนุ่มนี่ให้ดอกไม้พาไปไหมคนไหนอะมีชอบใหม่ไงพี่เมย์มีหลายช่ออะแต่ว่ามีหลายคนละก็คนเข้ามาหลายคนค่ะคือตอนนี้เนื้อหอมลองดมดูไหมนะคือส่วนใหญ่เริ่มจากส่งไลน์จีบหรือว่ายังไงคะเมย์ไม่ได้จีบใครนะคะหมายถึงว่าแบบไลน์ที่เขาส่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีเข้ามาทำความรู้จักบ้างมีบ้างก็มีเรื่อยๆยอมรับว่าพอมีค่ะมีใครพิเศษยังคะตอนนี้มีใครพิเศษไหมมันต้องดูไปเรื่อยๆอ่ะบางคนก็คือทุกคนก็มีดีแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยแต่แบบเราไม่ใช่เด็กๆที่จะแบบว่าแบบเจอแล้วอุ๊ยให้ของถูกใจชอบเลยเป็นแฟนดีกว่าไม่ใช่แล้วมันต้องดูหลายๆอย่างอ่ะค่ะก็แบบต้องดูไปเรื่อยๆบางทีก็บอกว่าถูกใจคนยากเหมือนกันบางทีคนที่เราชอบเขาก็อาจจะไม่พร้อมคนที่เขาพร้อมเราก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นเพื่อนดีกว่าอะไรด้วยก็เลยยังไม่ได้ลงตัวขนาดนั้นขอดูไปเรื่อยๆก่อนถ้ามีไม่ปิดเดี๋ยวคนที่เขาเข้ามานี่เขาต้องรู้ไหมคะว่าเขาต้องสู้กับหนุ่มๆคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าพี่สิทธิ์ถอดใจเราน่าจะรู้นะบางทีนักข่าวก็ไปถามแบบดอกไม้ที่เขาไม่ได้ให้กันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผิดไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ส่วนใหญ่เข้ามาตรงๆแบบมีคุยแบบตรงๆเลยนะคะก็มีหลายรูปแบบมีแบบเป็นเพื่อนบ้างฝากเพื่อนมาขอแบบไลน์บ้างส่งไลน์บ้างนี่ค่ะติดแต่ยังไม่ได้แบบศึกษาใครจริงจังเนี่ยเปิดพบคนนี้จริงจังคนเดียวเลยอะไรอยากมีนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังมีความสุขกับการอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็กลัวครับการคอมมิตเหมือนกันอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าแบบเราอยู่คนเดียวแล้วมีคนมาจีบเยอะมันก็มีความสุขอย่างนึงแต่เวลาเราไปคบปุ๊บแล้วมันจะเป็นอีกแบบนึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยขอดูไปก่อนนะคะอยากมีเพื่อนมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราเป็นเพื่อนปุ๊บเราไม่ต้องเลิกกันกลัวกันเลิกราไม่โอเคกว่าเราจะฟื้นตัวขึ้นมาได้แบบนี้มันใช้เวลานานฉะนั้นก็ไม่พร้อมที่จะแบบเลิกกับใครฉะนั้นถ้าจะคบใครก็ต้องดูแล้วว่าแบบจะไม่เลิกกันคือเรียกว่าเข็ดอยู่เบาๆแหละหรือเปล่าไม่ได้เข็ดแต่กลัวเรียกว่ากลัวไม่เข็ดแต่ว่าอย่างหลายคนก็เชียร์พี่เมย์กับพี่ฟิล์มนะคะโถยน้องฟิล์มเอาจริงๆเดี๋ยวแป๊บนึงแฟนคลับก็จะเริ่มด่าแล้วนะมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นการเอ็นดูกันระหว่างแบบรุ่นพี่รุ่นน้องมากกว่าเพราะว่าแบบทุกคนก็เห็นน้องฟิล์มเขาเป็นเด็กแล้วน่ารักแล้วก็เป็นเด็กน่ารักทุกคนก็จะชอบแย่เป็นแฟนของทุกคนในกองมากกว่าค่ะบางทีที่เห็นแบบจะบอกว่าดาราบางทีเราก็มีโมเมนต์อยากเขียนเล่นอยากแซวเล่นกันเป็นเพื่อนกันก็อยากแซวกันอยากตอบกลับบางทีแกล้งกดหัวใจให้ส่งกันไปส่งกันมาจิ้นได้แต่แบบมันไม่ใช่เรื่องซีเรียสที่จะต้องดราม่าว่าเฮ้ยเขาคบกันเขามีแฟนแล้วทำไมไปกดให้เขาหรืออะไรมันไม่ใช่อ่ะบางทีเราเห็นแบบแคปชั่นอะไรตลกๆเราก็อยากจะลงพอลงไปแป๊บนึงก็จะมีแฟนคลับพี่แม่เป็นอะไรอ่ะพี่แม่โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากคือมันเป็นอะไรขำๆอ่ะเราก็มีบางมูที่เราอยากเหมือนคนธรรมดาที่อยากเขียน Facebook สนุกสนุกตลกตลกบ้างแต่แบบทุกคนซีเรียสกันไปหมดเลยจนตอนนี้แบบไม่กล้าลงอะไรลงแต่รูปไม่มีแคปชั่นดีกว่าจริงๆเจอฟีดแบคด้านลบแบบหนักมากเลยครับมันไม่ได้มีด้านลบหรอกแต่มันเหมือนคนรักเราแล้วเป็นห่วงเรามากกว่าบางทีเราลงเล่นๆว่าเอ้ยเป็นโสดดีจังทุกคนก็แบบไม่เอาอย่าเคียงอย่างงี้สิอย่านอยบางทีเมย์ไม่ได้นอยอะไรเลยอ่ะเมย์แฮปปี้มากตอนนี้ชีวิตเมย์ดีมากเสียอย่างเดียวคือปวดเพราะว่านอนน้อยมันเหมือนแบบที่ผ่านมาเราทำงานหนักพอตอนนี้เราเหมือนงานเราเบาเราก็อยากจะออกไปเจอเพื่อนเวลาไปเจอเพื่อนก็ยอมรับว่ากลับดึกมากแล้วก็นอนน้อยแล้วก็ตื่นเร็วเล่นติดเล่นเกมติดหลายๆอย่างคือเป็นคนใช้ชีวิตค่อนข้างคุ้มอะไรเงี้ยก็เลยจะแบบสุขภาพนิดนึงอะค่ะแต่ตอนนี้สุขภาพใจแข็งแรงดีมากไม่ต้องห่วงไม่มีนอยอะไรเลยแล้วก็แฮปปี้กับตรงนี้ก็ถ้ามีคนที่เข้ามาทำให้เราหายกลัวได้ก็ยินดีแต่ตอนนี้ยังไม่
พร้อมคอมมิตกับใครขอดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะคนเข้ามาก็น่ารักอ่ะบางคนดีซะจนไม่อยากเปลี่ยนสถานะเป็นเพื่อนนี่แหละเลยไม่ต้องเลิกกันท้องฟิล์มเนี่ยนะเมย์ไม่เคยไลน์คุยกันส่วนตัวเลยคุยกันแต่ในกรุ๊ปไม่ได้จีบอะไรเลยค่ะน้องยังเด็กอะถือว่าไปได้เลยไหมคะคนคนนี้ไม่ใช่เลยใช่ไหมเขาก็น่ารักนะถึงแม้เขาจะอายุเท่าแฟนเก่าเราอย่าพูดถึงสิอย่าพูดถึงรอบหนึ่งก็เหรอคะเด็กๆได้ไหมคะไม่อยากพูดไม่เอาเดี๋ยวได้ถ้าเป็นไปได้อยากใกล้ๆกันมากกว่าค่ะแล้วอย่างนี้หนุ่มๆที่มีข่าวที่มีที่ปิดก่อนให้เป็นเพื่อนกันก่อนไหมคะยังไม่ซื้อจองอะไรเงี้ยไม่ปิดนะแต่ว่าขอแบบอย่าเพิ่งเร่งรัดอ่ะก็อยากดูไปเรื่อยๆอยากเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะอย่างคุณโจนี่ไม่ได้เป็นหนึ่งในที่แบบจริงนะคะที่เป็นเจ้าของไฮโซเจเจเจชื่อเจกแล้วเหรอคะก็เป็นเพื่อนใหม่เขาน่ารักนะแล้วก็นิสัยดีมากเลยอ่ะก็ยินดีที่แบบมารู้จักกันแต่ว่ายังเป็นเพื่อนกันอยู่อะค่ะยังไม่มีอะไรพัฒนาเขาไม่ได้มาจีบอะไรก็มาล้างรถแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันอ่ะพี่ไม่วันนี้เพื่อนสนิทจะตอนแล้วพี่เป้ยเป็นไงบ้างคะณเวลานี้ที่สัมภาษณ์อยู่น่าจะอยู่ในห้องคลอดแล้วก็ขอให้เขาเจ็บน้อยที่สุดปลอดภัยที่สุดแผลสวยที่สุดแล้วลูกหลานออกมาน่ารักที่สุดก็ทุกคนตื่นเต้นค่ะเดี๋ยวคืนนี้คงไปดูค่ะจริงๆก่อนที่จะมีหลานเขามีแบบท่าทางแบบตกใจกดกวายอะไรบอกเพื่อนๆบ้างไหมคะเมย์ไม่ได้โทรคุยเลยแต่ว่าเห็นกระแตแบบถ่ายรูปมาท้องใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันเป็นการคลอดครั้งที่2แต่ว่าถึงมันจะเป็นครั้งที่2แต่ว่ามันก็ทิ้งช่วงมา6ปีฉะนั้นการตื่นเต้นต้องมีอยู่แล้วเป้ยเป็นคนขี้น้อยด้วยอ่ะฉะนั้นน่าจะเยอะเลยแหละฉะนั้นก็แต่เขามีน้องโปรดแล้วก็มีคุณป๊อปให้กำลังใจอยู่ข้างก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็เดี๋ยวได้เจอกันค่ะเตรียมพร้อมรับความหลานตอนนี้เอาหน้าไปให้มันเห็นก่อนนี่มันก็ด่าอยู่ว่าไม่โผล่หัวมาเลยเดี๋ยวต้องรีบไปค่ะก็ขอผ่านเดี๋ยวตามมาทีหลังโอเคขอบคุณค่ะพี่เมย์ขอบคุณหอมติดไปด้วยเลยอ่ะ